านพันเอกทวีสอดส่องครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของหัวหน้าคณะคสช.ที่19/2560ผมเห็นว่ามีการแปรยติแล้วก็มีการปรับแก้ร่างที่เสนอมาผมเห็นด้วยกับการปรับแก้ของรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุที่ในมาตรา3ให้ยกเลิกวงเล็บ1ของข้อ8ของคำสั่งคสช.ลงวันที่19/60ลงวันที่3เมษาส่วนข้อความที่กรรมาธิการไปขยายต่อหรือไปเพิ่มเติมนั้นผมไม่เห็นด้วยท่านประธานที่เคารพครับเราต้องยอมรับผมขออธิบายสักนิดหนึ่งเราต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยเนี่ยถือว่าช่วงรุ่งเรืองที่สุดก็คือหลังรัฐธรรมนูญ40ได้มีการกระจายอำนาจของการศึกษาจากส่วนกลางไปให้การศึกษาในระดับมัธยมและประถมไปในส่วนภูมิภาคและการศึกษาเนี่ยได้ถูกทำลายโครงสร้างอย่างสิ้นเชิงก็คือการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2557ได้มีคำสั่งคสช.ถึง4คำสั่งรวมทั้งคำสั่งที่19/60เป็นคำสั่งที่16ที่เป็นการทำลายระบบการกระจายอำนาจรวมทั้งพรบการศึกษาเดิมทำให้การศึกษาของเราเนี่ยกลับย้อนหลังวันนี้เรามาแก้ก็เพื่อจะมายกเลิกมรดกคสช.ดังกล่าวให้กลับมามีการศึกษาในระดับกระจายอำนาจไปที่เขตของประถมและมัธยมสั้นๆแต่การที่ไปเขียนเพิ่มผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าปัจจุบันงบกระทรวงศึกษา 300,000 ล้านเป็นงบที่ไปสู่เด็กแค่ 30,000 ล้านแค่ 10% เพราะที่เหลือเนี่ยจะไปอยู่ในโครงสร้างการไปสร้างความรู้ความสามารถกับเด็กที่น้อยมากดังนั้นผมจึงเห็นควรที่จะให้ตัดเหมือนท่านอาจารย์สุรวาทได้พูดถึงแต่เหตุผลอาจจะต่างกับท่านสุรวาทเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องมอบการศึกษาไปให้กระจายอำนาจไปให้โรงเรียนไปให้ท้องถิ่นระดับประถมก็ควรไปอยู่กับเทศบาลระดับมัธยมก็อาจจะไปอยู่กับอบจ.ดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนการแปลของเสียงข้างน้อยคือท่านสุรวาทครับและที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราปล่อยให้กฎหมายลักษณะนี้ไปการศึกษาเราจะไม่พองโหัวขึ้นเลยเพราะมันย้อนกลับไปที่เดิมที่เราอยากจะแก้ให้กระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นชุมชนเขาจัดการเหมือนนานาประเทศที่เขามีความเจริญเรื่องการศึกษาครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ